สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Caster Channel ตอบแทนผลงานโค้ชอ้นจรดปากกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับมังกรโลกเงินเป็นที่เรียบร้อยโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกุนซือหนุ่มไฟแรงของมังกรโลกเงินโปลิสเทโร FC ทีมดังในศึกลิเวอร์พูลไทยลีกหลังจากในช่วงเลก2ที่ผ่านมานะครับทางโค้ชอ้นได้พาทัพมังกรโลกเงินทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องและล่าสุดนะครับทางโปลิสเทโรได้รอดจากการตกชั้นเป็นที่ร้อยจนมีกระแสข่าวนะครับว่าในฤดูกาลหน้าโค้ชอ้นอาจจะบอกลาทีมไปและล่าสุดครับทางสโมสรโปลิสเทโร FC ได้ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่โค้ชอ้นรังสรรค์เป็นที่ร้อยโดยสัญญาดังกล่าวนะครับจะมีระยะเวลาถึง2ปีเลยทีเดียวทำให้กุนซือหนุ่มรายนี้นะครับจะอยู่ทำทีมมังกรโลกเงินต่อไปในไทยลีกฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนเป็นการสยบข่าวลือนะครับว่าทางโค้ชอ้นนั้นเตรียมที่จะโยกไปคุมทีม BG ปทุมยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าสำหรับโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับเข้ามารับงานคุมทีมมังกรโลกเงินโปลิสเทโร FC ตั้งแต่ฤดูกาล2018โดยผลงานที่โดดเด่นก็คือการพามังกรโลกเงินที่ล่วงไปเล่นในศึกไทยลีก2คัมแบ็กกลับมาลดเล่นบนลีกสูงสุดของประเทศไทยอีกครั้งโดยใช้เวลาเพียงแค่1ฤดูกาลเท่านั้นในปี2019ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าโค้ชอ้นรังสรรค์จะสามารถพาโปลิสเทโรทำผลงานได้ดีแค่ไหนในไทยลีกฤดูกาลหน้ามาที่เรื่องต่อมานะครับแค่ทำคอนเทนต์บุรีรัมย์ปัดข่าวพิรดลย้ายซบการท่าเรือแต่มาดามแป้งบอกชอบมากปราสาทไฟฟ้าปัดข่าวพิรดลฉ่ำรัศมีเตรียมย้ายซบสิงเจ้าท่าหลังจากป้าตายปล่อยคลิปออกมายืนยันแต่มาดามแป้งโผล่คอมเมนต์ยอมรับชอบมากโดยดาวเตะวัย30ปีนะครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทัพสิงเจ้าท่าหลังมีภาพถ่ายร่วมเฟรมกับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในนามทีมชาติไทยออกมาอยู่บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่คอนเทนต์เท่านั้นเมื่อป้าตายได้ออกมาสรุปข่าวลือเรียบร้อยจากคลิปถ่ายลงในโซเชียลมีเดียโดยคลิปนะครับป้าตายได้ให้ลุงเนนายใหญ่ประสายฟ้าอ่านข่าวนี้และได้ถามนักเตะด้วยตัวเองก่อนที่เจ้านิวนะครับจะเล่นตามน้ำทันทีว่าแค่จ่อเซ็นยังไม่ได้เซ็นเพราะเนวินไม่ยอมให้เซ็นย้ายทีมและสุดท้ายนะครับทางป้าตายได้ฝากไปถึงมาดามแป้งแบบขำๆว่าพีระดลไม่ได้ย้ายไปเพราะลุงเนไม่ยอมเซ็นให้ท่ามกลางเสียงหัวเราะการหยอกล้อกันบนเครื่องบินขณะที่ทางมาดามแป้งนะครับก็สอดรับสิ่งที่ป้าตายฝากถึงด้วยการเข้ามาคอมเมนต์ป้าตายพี่ตายที่รักขาจ่อบุกเซ็นเลยได้ไหมคะชอบมากส่วนฝั่งป้าตายนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่า30นี้ให้รู้เรื่องหลังการท่าเรือมีคิวบุกมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกลิเวอร์พูลไทยลีกในวันอาทิตย์นี้สำหรับเจ้านิวพิรดลฉ่ำรัศมีนะครับย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและมีส่วนสำคัญพาทีมคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ในทันทีต่อเนื่องจนถึงฤดูกาลนี้นะครับก็ยังลุ้นอีก3แชมป์อีกด้วยปัจจุบันยังคงเหลือสัญญากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีก2ปีก็ต้องบอกว่าถือว่าเคลียร์กันแล้วนะครับเจ้านิวจะยังอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับกับมาเยือนของการท่าเรือ FC ในวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดผ่านแอป AIS Playแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ